สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยเหมือนเดิมเนาะวันนี้อุ๋ยมีเจ้านี่ค่ะเห็นไหมเป็นเก่งจีนคือซึ่งวันนี้อุ๋ยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเต็มกระถางแล้วตอนนี้เหมือนเขาหยุดโตนะเพราะว่าต้นนี้อุ๋ยอะเลี้ยงมาตั้งแต่ว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขามีเนี่ยมี2กิ่งเนาะมาในกระถางแบบว่าเป็นกระถางพลาสติกสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเขาก็มาแค่2กิ่งแล้วอุ๋ยก็เลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาก็แบบเป็นกอแบบนี้เนาะอุ๋ยก็แต่แรกๆอ่ะอุ๋ยก็ยังหักมาปักช้ำนะเนี่ยหักมาปักช้ำเยอะเลยแต่พอตอนหลังอ่ะอุ๋ยก็อยากให้เขาเป็นกออุ๋ยก็เลยปล่อยให้เขาเป็นกอแบบนี้เนาะวันนี้อุ๋ยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เขาเริ่มแบบโตช้ามากหรือว่าบางทีแบบอาจจะหยุดโตเพราะรากอาจจะเดินเต็มกระถางไปแล้วเนาะต้นเก่งจีนเนี่ยอุ๋ยรู้สึกว่าพอตอนเวลาเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่แล้วเขาจะแบบดูดน้ำไปเลี้ยงเร็วมากเนาะทำให้ต้นเขาโตไวมากเนาะภายในไม่กี่เดือนอ่ะเขาก็โตมากโตจากตอนที่เปลี่ยนกระถางนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ว่าก็น่าจะประมาณ5เดือนถึง6เดือนไม่แน่ใจว่าถึงไหมนะคะก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาอีกแล้วเนาะจริงๆเนี่ยเขาอะค่อนข้างที่จะชอบน้ำนะจริงๆอุ๋ยก็อยากเลี้ยงเขาในกระถางพลาสติกเหมือนเดิมแต่คราวนี้อุ๋ยอะไปได้กระถางดินเผามาอุ๋ยก็เลยเอาเปลี่ยนเป็นกระถางดินเผาละกันอะไรเงี้ยเพราะว่ากระถางพลาสติกอะความเขามันจะเก็บความชุ่มชื้นได้ดีกว่ากระถางดินเผาอะนะถ้าสมมติเปลี่ยนมาเป็นกระถางดินเผาอุ๋ยอาจจะต้องรดน้ำเขาบ่อยขึ้นแล้วก็เห็นไหมเขาจะมีลายสีแดงๆอุ๋ยเคยเลี้ยงในร่มถ้าเลี้ยงในร่มอะเขาจะไม่มีลายเขาจะเป็นเขียวๆแบบเนี้ยอันนี้คือจากต้นนี้นะคือหน่อของต้นนี้เลยแล้วก็ค่อนข้างจะโตช้านิดนึงเอามาล่อรากนะคะก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเขาได้โดนแดดหน่อยเขาจะเป็นสีแบบนี้ใช่แต่ต้นนี้อุ๋ยก็รอดอกเขานานมากเนาะเขาก็ยังไม่ออกดอกสักทีแต่คือแบบก็ไม่เป็นไรก็รอกันต่อไปเนาะแล้วก็อุ๋ยก็ชอบที่เขาแบบเป็นกอๆแบบนี้นะอุ๋ยว่ามันก็สวยดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางอันนี้กันดูกันค่ะดินกระถางใหญ่น่าจะต้องใช้เยอะนิดนึงเนาะผสมไว้ก่อนเลยค่ะเมื่อได้ดินเนาะเรียบร้อยอุ๋ยก็ใส่สตาร์กจีเพิ่มเหมือนเดิมค่ะค่ะอันนี้อุ๋ยก็จะเตรียมดินไว้ก่อนเนาะค่อยเทหินเก่าเขาออกก่อนค่ะหินเก่ามันก็ใช้ได้นะอุ๋ยจะเก็บเอาไว้ก่อนเนี่ยคือที่ต้นเขาเนี่ยข้างในมีอยู่แค่ตรงนี้เองนะคะที่ลำต้นเขาแล้วก็อุ๋ยจะกลัวเขาหักมากเลยอะไม่รู้จะทำยังไงอยากให้เขาเป็นกอเหมือนเดิมเนาะหินภูเขาไฟนะคะใส่หินภูเขาไฟรองก้นเหมือนเดิมนะนี่อุ๋ยใส่เยอะเลยเนาะอุ๋ยจะทำการตักดินใส่ลงไปบางส่วนก่อนนะคะเดี๋ยวดูรากเขาก่อนดีกว่าว่ารากเขาแค่ไหนเนาะเผื่ออาจจะต้องใส่หินภูเขาไฟเพิ่มคือต้องระมัดระวังมากเลยอ่ะอุ๋ยไม่อยากให้เขาหักพยายามประคองเอาไว้บีบกระถางกันอุ๋ยว่าทางที่ดีเราควรหาอะไรแซะหาอะไรทิ่มๆเข้าไปในดินก่อนนะจะได้ออกมาง่ายโอ้รากเขาเยอะมากเลยอ่ะอุ๋ยทิ่มลงไปโดนรากเขาหมดเลยโอ้ยอย่าลุดนะอย่าลุดนะโอ้นี่ค่ะรากเขาเดินเยอะมากเลยอ่ะ
นี่เห็นไหมตรงเนี้ยอันนี้คือกิ่งของเขาเนาะแต่พอกิ่งเขาไปถึงเนี้ยมันจะแทงรากออกมาโดยอัตโนมัติเลยนะก็ตัดรากเขาออกเยอะเลยให้เขาแตกรากใหม่เหมือนเดิมเขาค่อนข้างจะแตกรากไวด้วยนะตักดินใส่ตีนใส่ไปก่อนเนาะบางส่วนใส่ไปเยอะๆหน่อยก็ได้แล้วก็พยายามจัดเลี้ยงเขาใหม่โอเควางเขาประมาณนี้เนาะน่าจะพอได้วีก็จะค่อยๆใส่ดินลงไปอย่างนี้แล้วกันเนาะค่อยๆแทรกใส่ลงไปไม่รู้ว่าหลังจากลงเสร็จแล้วจะเหลืออยู่กี่กิ่งเนาะคือหักไปหลายอันเลยเสียใจหลุดออกมาหนึ่งแผงดูสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาน่าจะออกใหม่เนาะเหมือนเดิมนี่น่าเลยวันนี้เขาก็หักออกเลยละกันเพราะเขาหักไปแล้วนะคะโอ้ยเขย่าก็ไม่ได้เขย่าไม่ได้นะคะก็ต้องทำแบบนี้เอาละกันทิ้งลงไปในดินจัดระเบียบดินโอ้ยอันนี้ก็เหมือนจะหลุดเนี่ยหลุดเลยพอแล้วหลุดไปหลายกิ่งแล้วก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อุ๋ยจะใส่หินก็เดี๋ยวเอาเม็ดใหญ่อันเดิมใส่ไปด้วยละกันวันนี้ก็เหมือนเขาจะหลุดหรือเปล่าไม่รู้เนาะวางเขาไว้อย่างนี้ก่อนละกันแล้วก็เอาที่เป่าลมเป่าจัดระเบียบเขาเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าเก่งจีนของเราแต่ว่ามันก็หลุดไปหลายกิ่งเลยหลุดไปหลายกิ่งแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนแบบมันจะหลุดแหละไม่หลุดแหละแต่ว่าอุ๋ยไม่อยากดึงออกแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงถ้าเขาแบบดูอาการไม่ค่อยดีอุ๋ยก็จะดึงออกเนาะกิ่งตรงเนี้ยกิ่งเนี้ยค่ะก็เรียบร้อยหลุดไป2กิ่งสองกิ่งก็จะมีกิ่งนี้กิ่งใหญ่กับกิ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวอุ๋ยลงกระถางเลยกิ่งเขามันจะมียางๆแบบนี้นะคะยางๆแบบนี้แต่เดี๋ยวอุ๋ยจะลงเลยเพราะว่าอุ๋ยก็
เวลาอุ๋ยเด็ดชำอุ๋ยก็พอเด็ดปุ๊บอุ๋ยก็ลงดินเลยเนาะค่ะก็ได้กระถางแล้วน้องอุ๋ยจะเลือกกระถางใหญ่นิดนึงเพราะว่าเขาค่อนข้างจะโตเร็วนะคะเก่งจีนแป๊บเดียวเขาก็แบบเริ่มโตละอุ๋ยเอาใช้กระถางใหญ่เลยทีเดียวอุ๋ยใช้หินภูเขาไฟเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ากระถางมันใหญ่อุ๋ยใส่หินภูเขาไฟเยอะแล้วก็ใส่ดินค่ะใส่ดินไปก่อนเพราะว่าเขาไม่มีรากเนาะใส่ดินไปก่อนแล้วก็วีหักเนาะหักให้เป็นเหมือน3ต้นเวลาขึ้นมาเขาจะได้ขึ้นมาเป็นกอๆอยากให้เขาเป็นกอๆเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะต้นใหญ่แล้วก็ลงไว้ก่อนค่อยๆใส่ลงไปกิ่งเล็กนี่หุ่ยปักลงไปด้วยเลยนะคะเคาะหน่อยจัดระเบียบเขาเหมือนเดิมใส่หินค่ะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะกิ่งที่หักอุ๋ยก็เอามาลงกระถางแบบนี้เนาะก็หวังว่าให้เขาแตกออกมาเป็นกอเหมือนเดิมวันนี้ก็เรียบร้อยเนาะกระถางใหญ่นี่ก็หนักมากถือไม่ไหวแล้วถือ2อันไม่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเนาะเวลาที่อุ๋ยเปลี่ยนกระถางใหม่อ่ะอุ๋ยก็จะไม่เอาไปวางไว้ที่เคยวางเขาเนาะก็คือซึ่งมันมีแดดอุ๋ยก็จะเอาวางไว้ที่ไม่มีแดดเนาะหรือว่าแดดลำลายค่อยๆสอนแดดเขาเหมือนเดิมนะคะก็สักประมาณ 2-3 อาทิตย์อะค่ะก็ค่อยเอาเขาไปไว้ที่ใหม่เนาะค่ะแล้วก็พอดีว่าตอนที่อุ๋ยลงไปเนี่ยกิ่งเนี้ยแผ่เขาเนี่ยยังไม่แห้งเนาะอุ๋ยลงไปแล้วอันเนี้ยอุ๋ยจะไม่รดน้ำนะคะจะรอสักประมาณ5วัน7วันอะไรเงี้ยค่อยรดน้ำเขาเนาะรอให้แผ่เขาแห้งก่อนแล้วค่อยรดแต่ว่าถ้าต้นใหญ่อ่ะอุ๋ยก็จะรดเลยเนาะรดพรุ่งนี้เช้าคือแต่ก่อนเนี่ยเรื่องการรดน้ำเนี่ยอุ๋ยก็จะไม่รดนะพวกที่เปลี่ยนกระถางใหม่อ่ะอุ๋ยจะรด7วันรอแบบเหมือนรากแห้งที่เราตัดแผ่เขาแห้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อุ๋ยก็รู้สึกว่าจริงๆลดไปเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรมันบางทีมันช่วยให้รากเขาเนี่ยไม่แห้งมันก็จะทำให้เขาฟื้นง่ายแต่แค่เราลดแล้วเราอย่าให้เขาอย่าให้ดินมันแห้งช้าก็คือควรเอาวางไว้ที่อากาศถ่ายเทเนาะลมผ่านไปผ่านมาก็คือดินเขาก็จะแห้งรากเขาก็จะแห้งค่ะโอเคก็คลิปนี้นะคะอุ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามนะคะสาระดีๆจากอุ๋ยก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ